ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:12 น.ตำรวจนครบาลติดโควิด-19 เพิ่ม8นายสะสม320นายเสียชีวิต1นายขณะ0191นำส่งโรงพยาบาล309รายคนโทรปรึกษาแล้วกว่า 1,157 ราย9:25 น.ธนกรวอนฝ่ายค้านหยุดตำหนิติเตียนไปมาขอให้มั่นใจบิ๊กตู่ติดตามใกล้ชิดแนะตั้งสติพักการเมืองชั่วคราวแจ้ง3แนวทางกระจายวัคซีนครอบคลุมทุกกลุ่ม9:38 น.ณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์โฆษกก้าวไกลฉะรัฐใช้เงิน1ล้านล้านมีแต่ผิดพลาดฟื้นเศรษฐกิจไม่ได้จี้หาสำนึกรับผิดชอบเงินของประชาชนไม่ใช่หมดแล้วขอใหม่ล่าสุด9:56 น.กองปราบปรามรวบหนุ่มแสบเอากุญแจบ้านเพื่อนไปไขลักทรัพย์กว่า10รายการมูลค่ากว่า 160,000 บาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup